ครับผมฤทธิ์แก้วสิริวิศวกรโยธาชำนาญการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศครับสำหรับนักศึกษาที่มาฝึกงานที่หน่วยงานนะครับก็ทางหน่วยงานก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่ทางมหาลัยให้เรียนส่งนักศึกษามาฝึกงานซึ่งมองในภาพรวมแล้วนักศึกษาก็เป็นขยันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ตรงสายงานนิดนึงเพราะว่าทางเราส่วนมากก็จะทำงานเกี่ยวกับด้านถนนนะครับแต่ว่าการที่มาฝึกงานกับเราก็จะได้ความรู้ที่หลากหลายมุมมองในการปฏิบัติงานที่ว่าน้องเขาจะชอบในสายงานด้านใดนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้น้องๆเขาได้ไปเป็นทางเลือกว่าเขามีความชอบในสายงานอะไรที่เขาเรียนมานะครับก็อยากให้น้องๆเวลาออกสู่ตลาดงานก็ต้องมีความขยันนะครับอดทนตั้งใจทำงานครับเพราะว่าทุกหน่วยงานก็ต้องการคนที่มีความขยันนะครับตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่น้องๆต้องมีความพยายามนะครับอย่าพึ่งท้อแท้เพราะว่าออกไปทุกวันนี้มันมีการแข่งขันกันเยอะ